วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวที่เมืองไฮเดลแบร์กกันค่ะมานอน1คืนนะคะเราพักที่โรงแรมพรีเมียร์อินเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นั่งแท็กซี่เข้าเมืองกันเพื่อนซีแดดดี้นะคะขับรถมาจากสตุตการ์ดเขามาถึงก่อนเราแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเจอเขากันค่ะเมืองไฮเดลแบร์กนะคะเป็นเมืองเก่าที่มีอายุเก่าแก่ถึง826ปีนะเมืองนี้นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในเยอรมนีเลยล่ะมีหน้าตอนเดินชมเมืองผัวหอมหัวตลอดเลยอ่ะตึกรามบ้านช่องนะคะก็จะเป็นสถาปัตย์แบบโอ้ยลิ้นพันเป็นสถาปัตยกรรมยุคเรเนซองส์เสน่ห์ของเมืองนี้นะคะก็คือความมีชีวิตชีวาของผู้คนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษามหาลัยนะคะคนเยอะมากนี่วันเป็นวันเสาร์นะคะซึ่งแบบคนเยอะมากแล้วเมืองน่ารักมากเป็นเมืองเก่าที่แบบน่ารักมากที่นี่นะคะก็จะมีตลาดย่านเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยแหล่งช้อปปิ้งและของกินเดี๋ยวเราจะเดินไปหาร้านอาหารทานกันนะคะเมืองนี้นะคะก็ห่างจากบ้านเราประมาณชั่วโมงนิดๆนะคะเป็นเมืองที่แบบค่อนข้างเฟมัสมากคนจะชอบมาเที่ยวนะคะทั้งคนเยอรมันแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะเราก็เสิร์ช Google ดูนะคะว่าร้านอาหารไหนที่น่านั่งที่เรตติ้งดีๆ Yeah anything อันนี้ I'm so hungry Billy are you hungry น่าลุกทั้งหิวทั้งง่วงเลยค่ะเซิร์ชมาเจอร้านอิตาเลียนร้านนี้นะคะแต่ว่าเขาก็ไม่มีโต๊ะนั่งด้านนอกนะคะเต็มเราก็เลยต้องเดินหากันต่อไปร้านบ้านเกิดนะคะแจ็คพอตค่ะเดินมาเจอร้านอาหารไทยชื่อภูเก็ตซะด้วยเด็กภูเก็ตอย่างดิฉันจะเดินผ่านไปได้อย่างไรกันแต่แดดดี้ก็ถามแล้วนะคะว่าเธอแน่ใจนะสุดท้ายก็ต้องตามใจเมียนะคะนี่มาจากภูเก็ตเลยนะเนี่ยสรุปเราได้โตนะคะแต่เขาบอกว่าอีก5นาทีค่อยกลับมาวันนี้นะคะเขาก็มีคอนเสิร์ตดีด้วยเดี๋ยวทานข้าวเสร็จก็คงต้องลงไปแดนกันซะหน่อยโอ้ยมีสะบัดมือแดดดี้ด้วยอารมณ์ไม่ดีนะคะวันนี้ยังไม่ได้นอนทานอาหารในร้านไทยครั้งแรกนะคะไม่รู้จะสั่งอะไรเพราะทำกินเองทุกวันอันนี้นะคะปลาทอดกระเทียมส่วนอันนี้ต้มข่าไก่แล้วก็ผัดไทยทีเด็ดอยู่ที่ห่อหมกนะคะเพราะว่าห่อหมกมันไม่เซ็ตตัวเราก็ถามพนักงานพนักงานเขาบอกว่าอ๋อสูตรที่ร้านเขาเป็นแบบนี้ครับผัวเตือนแล้วไม่เชื่อ I think where are we going we go to get some I think yeah ice cream เมื่อกี้ที่ร้านอาหารฟิลลี่ก็หลับไปแล้วหนูนิ่งนะคะตอนนี้หนูอารมณ์ดีแล้วค่ะหนักมากเลยลูกสาวพอเห็นไอศกรีมนะคะตาก็จะเป็นประกายประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เราจะกินรสอะไรกันดีนะปกติก็จะกินแต่รสเบสิกนะคะวานิลาสตรอเบอรี่แต่วันนี้เนี่ยจะเลือกรสชาติที่เราไม่เคยกินโอ้ I want that one วันนี้เรากินราฟาเอโลดีกว่าทุกคนเคยกินใช่ไหมคะราฟาเอโลที่เป็นไวท์ช็อกโกแลตแล้วมีโคโคนัทเฟลกโรยรอบๆนะคะอันนี้ไอศกรีมเขารสชาติเหมือนเปรี้ยบเลยเราไม่ชอบเดี๋ยวต่อไปเราจะสั่งรสนี้กินกันบ่อยๆสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe กด like ให้พวกเราด้วยนะคะและถ้ายิ่งไปกว่านั้นใจดีมีเมตตาเอ็นดูพวกเราก็คอมเมนต์ใต้คลิปไปด้วยนะคะติชมกันได้หรือว่าอยากจะให้เราทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมแนะนำได้นะคะชื่อเพื่อนซีแดดดี้ค่ะสเตฟานแต่ฟิลลี่เรียกว่าเต้เป็นสามีรักแหละดูออกป้อนไอศกรีมให้ตลอดครีครีทานไอศกรีมเสร็จแล้วนะคะเราก็กำลังจะเดินไปที่คอนเสิร์ตนะคะเรามายืนค่อนข้างไกลจากเวทีคอนเสิร์ตนะคะเพราะว่าถ้าใกล้เดี๋ยว
จะเสียงดังเกินไปสำหรับฟิลลี่นะคะจากเวทีคอนเสิร์ตเราก็เดินเรียบแม่น้ำเนคค่ามาเรื่อยๆนะคะก็จะมาเจอบีชคลับเก๋ๆอันนี้อารมณ์ก็เหมือนบีชคลับที่ติดทะเลจริงๆเลยอ่ะนี่พิ้วป่ะล่ะดูค่ะดูตอนแรกทำเป็นแอปม่วงหมดแรงทำไมตอนนี้ดีจังคะลูกแดดดี้ไปห้องน้ำถนนเส้นนี้นะคะก็จะเป็นเส้น Main Shopping Street ตอนนี้นะคะก็สี่ทุ่มแล้วพวกช็อปต่างๆก็ปิดหมดแล้วนะคะก็เหลือแต่พวกผับบาร์แล้วก็ร้านฟาสต์ฟู้ดค็อกเทลที่เปิดอยู่ดูเจฟฟินยังมีแรงวิ่งไล่จับกับแดดดี้อยู่เลยเมืองนี้นะคะนอกจากจะมีนักศึกษาอยู่กันเยอะแล้วก็ยังโด่งดังในเรื่องของหมอศัลยกรรมด้วยนะคะพวกหมอพลาสติกเซอร์เจอรี่ที่เก่งๆก็จะอยู่ที่เมืองนี้นะคะอันนี้สามีบอกมาอีกทีนึงนะคะดิฉันก็ไม่ได้เช็คข้อมูลว่าจริงเท็จแค่ไหนแต่คนยังเยอะมากเมืองนี้เป็นเมืองปาร์ตี้นะคะที่ไหนก็แบบมีแต่ปาร์ตี้วันรุ่งขึ้นนะคะเราก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วก็มาทานเบรคฟาสต์กันที่ร้านนี้นะคะบรรยากาศร้านนี้นะคะก็ค่อนข้างจะเก๋ๆชิคๆเอาใจวัยรุ่นนักศึกษานะคะเพลงเขาก็จะเปิดแนวแบบชิลเฮาส์ขยับได้อาหารนะคะก็จะเอาใจสายเฮลตี้นะคะจะเป็นพวกอะโวคาโดออนโทสแล้วก็เป็นพวกเฮลตี้โบว์หน้าตาอาหารก็ดูดีมากว้าวพอร์ชั่นใหญ่ใช้ได้เลยทีเดียวยำ but what about the we don't need knife and forkเจฟฟินขาแดนนะคะกินอิ่มแล้วก็ต้องมีโยกย้ายสายสะโพกแดนยับทุกงานทานเบรคฟาสต์เสร็จแล้วนะคะเราก็มุ่งหน้าไปที่ชลอสไฮเดอร์แบกหรือพระราชวังแห่งไฮเดอร์แบกนะคะพระราชวังนี้นะคะเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างจากยุคเรเนซองส์ที่สำคัญที่สุดในตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ Say hello 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 วันนี้เรามาเที่ยวปราสาทของไฮเดเบิร์กกันนะคะตั้งอยู่บนภูเขาที่ค่อนข้างสูงชันนะคะเราก็ต้องแบกรถเข็นลูกลงบันไดกันเหนื่อยมากจากตรงนี้นะคะมองไปเห็นการ์เด้นที่กว้างใหญ่มากๆยังมีบันไดอีกนะคะยังไม่หมดเจ๊คนนี้นะคะเขาคงมองดูเรายกรถเข็นตั้งแต่ข้างบนเขาก็บอกเราว่าเธอตรงนั้นมันมีทางราดชันสำหรับรถเข็นเด็กขอบคุณWhat? Mama. ฟิลลี่นะคะมีแซวหมามีว่าหมามีทำเสียงตอนยกรถเข็นดูยังไม่ทันจะสองขวบเลยค่ะมีบูลลี่หมามีแล้วค่ะขำเกือบขิดไม่มีหลักฐานปรากฏนะคะว่าปราสาทแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าปราสาทหลังนี้เนี่ยได้รับการกล่าวถึงครั้งแรกในปีคศ1214หรือประมาณ800กว่าปีที่แล้วค่ะเนื่องจากปราสาทแห่งนี้นะคะมีขนาดที่ใหญ่มากแล้วก็ต
ั้งอยู่บนเชิงเขาหน้าปราสาทมีแม่น้ำเนคค่าไหลผ่านปราสาทหลังนี้จึงเป็นป้อมปราการอย่างดีในการป้องกันข้าศึกในศตวรรษที่17นะคะในทวีปยุโรปนั้นได้เกิดสงครามขนาดใหญ่ขึ้น2ครั้งปราสาทแห่งนี้นะคะต้องเผชิญกับการโจมตีสู้รบหลายครั้งจนปราสาทได้รับความเสียหายอย่างมากแม้ผู้ปกครองแต่ละคนจะมีการซ่อมแซมแต่ก็ไม่ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจากภาวะสงครามจนกระทั่งเมื่อสงครามสิ้นสุดลงในปี1697ผู้ปกครองในยุคนั้นก็มีความคิดที่จะซ่อมแซมปราสาทหลังนี้ให้เสร็จแต่ก็ต้องเป็นอันระงับไปเนื่องจากขาดแคลนเงินพอมาปี1720นะคะปราสาทแห่งนี้ก็ได้ถูกทอดทิ้งไม่ค่อยได้รับความสนใจใยดีเนื่องจากผู้ปกครองได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะปราสาทก็ยิ่งทรุดโทรมพังลงเรื่อยๆนะคะซ้ำร้ายชาวบ้านก็ได้ขึ้นมาเอาอิฐเอาไม้เอาเหล็กจากปราสาทแห่งนี้ไปสร้างบ้านเรือนของตนเองอีกด้วยรัฐบาลของรัฐบาเดนนะคะก็ได้ใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษเพื่อพิจารณาว่าจะทุบปราสาทหลังนี้ทิ้งดีหรือไม่ขอเอ็นดูท่าวิ่งลูกสาวแพรบมีแม้มปากด้วยจ้ามุ่งมั่นมากเบลลี่ไอซ์ไอศกรีมไหมสองแม่ลูกเห็นไอติมไม่ได้เลยค่ะต้องขอแวะกินนิดนึงภายในคาเฟ่นะคะก็จะเป็นซากตึกเก่าผสมผสานกับความโมเดิร์นเก๋มากในปี1868นะคะรัฐบาลเขาก็ได้ข้อสรุปว่าตกลงเขาจะทำการรักษาและบูรณะปราสาทหลังนี้การบูรณะปราสาทหลังนี้ก็ได้แล้วเสร็จในปี1900โดยใช้เงินบูรณะไปทั้งสิ้น 520,000 มาร์กคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ค่าเงินในสมัยนั้นจริงการบูรณะเขาก็ได้บูรณะแค่เฉพาะบางส่วนนะคะส่วนใหญ่ของปราสาทยังคงเป็นซากปรักหักพังอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ค่ะขอจบวิชาประวัติศาสตร์แต่เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าที่โรเทนบวกนะคะบ๊ายบาย